เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดมิตรภาพและความตายคุณมุกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของมิตรภาพและความตายในครั้งนี้เล็กนักศึกษาเจ้าถิ่นหัวโจกทำหน้าที่รวบรวมเหล่าคนที่เธอถูกชะตามาเข้ากลุ่มคุณมุกเองก็เป็นคนหนึ่งที่คุณเล็กเลือกที่จะให้เข้ากลุ่มโดยในกลุ่มจะมีสมาชิก6คนได้แก่คุณเล็กเจ้าถิ่นหน้าตาดีคุณเก๋คุณออยนักศึกษาสาวสวยค่อนข้างมีฐานะเลยทำให้คุณเล็กเลือกให้มาอยู่กลุ่มเดียวกันคุณมีนาคุณแพรสองสาวที่หัวไวเรียนเก่งที่ช่วยเรื่องการเรียนได้ดีแล้วก็คุณมุกที่ไม่มั่นใจว่าคุณเล็กมาตีซีด้วยเรื่องอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าคุณมุกเป็นคนนิ่งๆก็เป็นได้คบกันไปไม่นานตัวตนของเล็กก็เริ่มเผยออกมาเล็กชอบเอาเรื่องของเพื่อนในกลุ่มไปนินทาจนในที่สุดเก๋และออยเลือกที่จะไม่ทนแล้วไปอยู่กลุ่มอื่นแทนโดยที่เล็กก็ยังไม่สนใจยังคงทำตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มใช้เพื่อนให้ทำงานให้แต่เนื่องจากมีงานกลุ่มอยู่ทำให้คุณมุกไม่ได้สนใจคุณเล็กยังคงทำงานกับมีนาและแพรจนทั้งสามสนิทกันเพราะเคยไปทำงานกลุ่มที่บ้านของคุณเล็กซึ่งคุณเล็กมักจะพาแฟนและเพื่อนแฟนมาที่บ้านด้วยพวกคุณมุกไม่ชอบเอามากๆหลังๆเวลามีงานกลุ่มก็มักจะเอางานมาทำที่ห้องของคุณมุกแทนกระทั่งขึ้นปี2เล็กก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคุณเล็กเกือบโดนเพื่อนของแฟนล่วงละเมิดเพราะความเมาเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาทำให้แฟนกับเพื่อนมีเรื่องกันอย่างรุนแรงทำให้ทุกครั้งเวลาที่เพื่อนๆของแฟนเล็กตั้งวงสุมหัวกันแฟนของเล็กก็จะพาเล็กมาที่ห้องของคุณมุกซึ่งคุณมุกก็ยินดีต้อนรับเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเพื่อนอีกจนคุณเล็กพาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาเข้ากลุ่มเธอชื่ออ้อนอ้อนเป็นคนต่างพื้นที่รูปร่างสมส่วนค่อนไปทางผอมอ้อนเป็นคนหัวอ่อนซื่อๆเล็กยอมคบกับอ้อนเพราะต้องการให้อ้อนเป็นเบ๋เหมือนที่เคยทำด้วยความที่อ้อนไม่เคยมีเพื่อนพอเห็นเล็กมาทำดีด้วยก็เลยตามเล็กมาไม่ว่าเล็กจะสั่งอะไรบอกอะไรอ้อนก็จะทำให้อ้อนอยู่หอพักแห่งหนึ่งนานๆทีแฟนของอ้อนก็จะมาหาพอแฟนคุณอ้อนทำงานอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทำให้อ้อนใช้เวลาส่วนใหญ่กับคุณเล็กแต่ยิ่งใกล้ชิดกันสนิทกันมากเท่าไหร่ก็ระแวงกันมากเท่านั้นนานเข้าคุณเล็กเริ่มไม่ชอบใจอ้อนที่ใกล้ชิดกับแฟนของเล็กแม้ความจริงอ้อนไม่ได้คิดอะไรเลยคุณเล็กเริ่มตีตัวออกห่างกันท่าคุณอ้อนออกจากกลุ่มจนถึงขนาดทำให้เพื่อนเลิกสนใจคุณอ้อนโดยให้เหตุผลว่าอ้อนพยายามยุ่งกับแฟนของเธอแต่คุณมุกก็ไม่เห็นด้วยและไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมุกกับคุณเล็กเริ่มไม่สู้ดีนักจนคืนหนึ่งคุณอ้อนโทรมาหาคุณมุกร้องห่มร้องไห้เสียใจหนักมากอ้อนเล่าให้ฟังหลังจากที่คุณมุกไปหาที่หอสภาพห้องกระจัดกระจายคือคุณเล็กพาพวกมาลุมตบคุณมุกสงสารอ้อนมากบอกให้ไปแจ้งความแต่คุณอ้อนไม่ยอมบอกว่าไม่อยากมีเรื่องแล้วอีกอย่างคือคุณเล็กขู่เอาไว้ว่าถ้าไปแจ้งความจะเจอหนักยิ่งกว่านี้แน่อ้อนกลัวมากเพราะอยู่คนเดียวคุณมุกเลยตัดสินใจให้คุณอ้อนไปพักด้วยชั่วคราวพอรู้ว่าอ้อนมาอยู่กับมุกคุณเล็กรู้สึกไม่พอใจต่อว่าต่อขานคุณมุกยกใหญ่แต่พอเห็นคุณมุกไม่ยอม
และเอาจริงคุณเล็กก็ไม่กล้ายุ่งกับพวกคุณมุกอีกเลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยจบลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลายเดือนผ่านไปอยู่ๆคุณอ้อนก็มาบอกพวกคุณมุกว่าท้องคุณอ้อนเครียดมากไม่อยากให้ที่บ้านรู้เรื่องเพราะเธอเป็นความหวังของครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีแต่ที่บ้านพยายามส่งเสียให้เรียนสูงๆเพื่อจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวพอไปปรึกษาแฟนก็บอกให้ไปเอาเด็กออกเพราะยังไม่พร้อมอ้อนจึงมาขอให้พาไปทำแท้งซึ่งคุณมุกไม่ยอมเด็ดขาดพร้อมบอกว่าไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้มันมีทางออกที่ดีกว่านี้แน่อ้อนหายไปหลายวันกลับมาในสภาพอิดโรยหน้าตาซีดเซียวพอถามก็ได้ความว่าอ้อนไปทำแท้งที่คลินิกเถื่อนมาด้วยการไปยืมเงินของคุณเล็กและให้คุณเล็กพาไปหนำซ้ำช่วงพักฟื้นยังให้คุณอ้อนไปพักด้วยกันได้ความที่อ้อนเป็นคนหัวอ่อนพอเล็กมาช่วยก็เลยกลับมาคบกับเล็กเหมือนเดิมวันหนึ่งคุณมุกทำงานกลุ่มอยู่ที่หอพักจู่ๆเสียงประตูห้องก็ดังคุณมุกเดินไปเปิดประตูก็เห็นว่าคุณอ้อนมาหาด้วยสภาพที่ร้องไห้มาอย่างหนักคุณมุกเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณอ้อนเลยบอกว่าคุณเล็กเอาเรื่องที่พาคุณอ้อนไปทำแท้งไปเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังอย่างสนุกปากเล่าว่าอ้อนขายตัวจนพลาดท้องแล้วพ่อของเด็กไม่รับผิดชอบต้องไปทำแท้งทำให้คุณอ้อนเสียใจมากไม่รู้จะไปที่ไหนเลยมาหาคุณมุกที่หอส่วนแฟนของอ้อนก็ไม่ได้มาหาเลยเพราะว่างานยุ่งมากคุยปรับทุกข์กันได้สักพักก็เริ่มจะดึกแล้วคุณอ้อนก็ขอตัวกลับแม้ว่าคุณมุกจะบอกว่าคืนนี้ให้ค้างที่นี่แต่อ้อนบอกว่าอยากกลับห้องมากกว่าก่อนออกจากห้องได้ยินเสียงของอ้อนพึมพำว่ามึงทำกูจะเอาคืนมึงอีเล็กและนั่นคือประโยคสุดท้ายที่คุณมุกได้ยินจากเพื่อนที่ชื่ออ้อนผ่านไป2วันคุณมุกไม่เห็นอ้อนมาเรียนพอลองถามเพื่อนจึงได้ความว่าอ้อนกลับไปหาแม่คุณมุกก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าคงอยากจะกลับไปพักใจพอจิตใจดีขึ้นคงจะกลับมาเรียนแต่แล้วก็ได้ยินในสิ่งที่ไม่อยากจะได้ยินคือมีเพื่อนที่เป็นคนบ้านเดียวกันกับอ้อนบอกว่าทุกคนไอ้อ้อนมันเสียแล้วนะเพื่อนทุกคนตกใจกันมากเพื่อนเล่าว่าอ้อนผูกคอตายใต้ต้นไม้ตรงบริเวณรั้วบ้านพ่อของอ้อนเป็นคนไปพบทุกคนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าน่าจะทะเลาะกับแฟนเลยคิดสั้นแน่ๆคุณมุกเริ่มสับสนพอรู้ว่าไม่ได้มีปัญหากับแฟนแต่เพราะอะไรอ้อนจึงได้คิดสั้นแบบนี้เพื่อนในห้องต่างก็ช่วยกันรวบรวมเงินเพื่อไปซื้อพวงหรีดและนำเงินที่เหลือฝากเพื่อนคนที่อยู่บ้านเดียวกันกับอ้อนไปช่วยงานศพเพื่อนกลับมาเล่าให้ฟังว่างานศพของอ้อนเป็นงานเล็กๆมีแต่ญาติญาติแฟนของอ้อนก็มาช่วยงานด้วยนะท่าทางเศร้ามากตาแดงก่ำตลอดเวลาวันเผาพวกคุณมุกก็ไปงานศพของอ้อนได้เจอแฟนของอ้อนได้เล่าเรื่องต่างๆของอ้อนให้ฟังแฟนอ้อนก็ฟังอย่างเงียบๆแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเขาบอกว่าเขารักอ้อนมากกะว่าอ้อนเรียนจบก็จะไปขอแต่งเลยพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้ไม่ค่อยมีเวลามาหาอ้อนตอนที่อ้อนท้องเขารู้ว่าเขาแย่มากแต่ตอนนั้นเขาไม่พร้อมจริงๆกลัวพาอ้อนมาลำบากด้วยแต่พอรู้ว่าอ้อนเจอเรื่องอะไรมาบ้างโดนเพื่อนกลั่นแกล้งสารพัดแล้วเขายังเล่าให้ฟังอีกว่าก่อนอ้อนจะผูกคอตายอ้อนโทรหาเขา
อยากให้เขามาหาแต่เขาติดงานมาไม่ได้จริงๆทำให้อ้อนยิ่งน้อยใจคุณมุกฟังแล้วก็คิดตามว่ามาเสียใจมาคิดได้ตอนนี้ก็สายไปเสร็จแล้วคนเราควรใส่ใจกันตอนยังมีชีวิตเพราะชีวิตไม่แน่นอนจริงๆแล้วก็อธิษฐานถึงคุณอ้อนว่าขอให้มึงไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคุณมุกและเพื่อนๆในกลุ่มอยู่ร่วมงานเผาศพจนเสร็จพอกลับมาถึงห้องที่ยังคงมีข้าวของที่เป็นของคุณอ้อนอยู่ทำให้คุณมุกยังคงนึกถึงพอทำธุระเสร็จก็มานอนเล่นคิดไปคิดมาก็พลอยหลับไปวันรุ่งขึ้นกลับมาจากเรียนหนังสือคุณมุกก็นั่งทำรายงานอยู่บนเตียงจนเวลาประมาณเที่ยงคืนหางตาก็เห็นเงาตรงช่องใต้ประตูด้านล่างจะมีช่องเล็กๆพอที่จะมองเห็นแสงไฟจากนอกห้องที่เป็นทางเดินในตัวตึกส่องเข้ามาจะเป็นเงาคนเดินและไม่หยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องคุณมุกจ้องที่เงานั้นรู้สึกขนลุกสู้แม้จะเห็นแค่เงาแต่ความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเงานั้นคืออ้อนแน่ๆคุณมุกถึงกับกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่แล้วกลั้นใจถามไปว่าอ้อนนั่นอ้อนใช่ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาคุณมุกจ้องเงานั้นสักพักเงานั้นก็หายไปเป็นอยู่อย่างนี้3วันจึงตัดสินใจเล่าให้มีนาและแพรฟังทั้งสองกลัวมากบอกว่าอ้อนกูรักมึงนะแต่ไม่ต้องมาหากูนะกูกลัวคุณมุกคิดถึงเพื่อนว่าถึงจะตายไปแล้วก็คงจะทุกข์ใจมากพอตอนอยู่ก็ทำบาปไว้ทั้งทำแท้งทั้งฆ่าตัวตายตามความเชื่อคือวิญญาณจะไปไหนไม่ได้ต้องผูกคอตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะถึงอายุไขจริงๆวันต่อมาพวกคุณมุกก็นั่งคุยกันอยู่ที่โรงอาหารของมหาลัยแล้วจู่ๆคุณเล็กก็มาขอนั่งด้วยตั้งแต่ตัดขาดกันไปนี่เป็นครั้งแรกที่เล็กเข้ามาคุยด้วยซึ่งคุณมุกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยให้นั่งด้วยแล้วคุณเล็กก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคุณอ้อนมา3คืนแล้วคืนแรกฝันว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันโดยคุณอ้อนเป็นคนสอนกำลังคุยกันอย่างสนุกและคุณอ้อนก็เอามือมาโอบเอวแต่นิ้วของอ้อนค่อยๆจิกเข้ามาในเนื้อของเล็กในฝันเล็กเจ็บมากเลยร้องบอกให้ปล่อยมือแต่ยิ่งบอกอ้อนก็ยิ่งจิกนิ้วเข้าเนื้อแรงขึ้นเรื่อยๆจนเลือดของเล็กไหลออกมาตามนิ้วของอ้อนพอหันหน้ามาจะด่าหน้าของอ้อนก็ค่อยๆบวมขึ้นบวมฉุกช้ำเลือดช้ำหนองหัวบวมโตขึ้นเหมือนจะแตกแล้วเลือดก็ไหลออกจากจมูกในฝันเล็กดิ้นสู้เพื่อให้หลุดจากการรัดของอ้อนมารู้สึกตัวก็ตกจากเตียงเรียบร้อยคืนที่2ฝันว่าคุณเล็กมานอนอยู่ในห้องของคุณมุกคนเดียวแล้วก็เห็นคุณอ้อนใส่ชุดนักศึกษานั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงอ้อนนั่งร้องไห้ผมเผ่ากระเซิกกระเซิงเหมือนตอนที่เล็กพาพวกไปรุมตบอ้อนเล็กพยายามเรียกอ้อนแต่อ้อนก็ไม่หันมาแล้วอ้อนก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปคืนที่3ฝันว่าอยู่ในงานรับปริญญาแต่ใครเป็นใครมั่งก็ไม่คุ้นหน้ารู้แต่ว่าเดินคุยกับอ้อนโดยใส่ชุดนักศึกษาทั้งคู่เดินคุยกันแต่จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันบ้างพอเล่าให้เพื่อนฟังเสร็จก็พูดว่ากูฝันเห็นมันมา3คืนแล้วกูกลัวคุณมุกเลยต่อว่าไปว่าก็ทำมันไว้เยอะนี่คุณเล็กบอกต่อว่าเธอรู้ตัวแล้วว่าทำไม่ดีกับอ้อนไว้เธอเองก็เสียใจไม่น้อยตอนที่รู้ว่าอ้อนฆ่าตัวตาย
คุณมุกเลยแนะนำให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนถ้ามีเวลาก็ให้ไปนุ่งขาวห่มขาวบวชชีพรามสัก3วันสิเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นซึ่งเล็กก็ทำตามคุณเล็กกลับมาจากการบวชชีพรามสภาพดูดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นคุณเล็กเล่าว่าตั้งแต่บวชก็ไม่ฝันเห็นอ้อนเลยวิญญาณของอ้อนคงหายโกรธแล้วพวกคุณมุกดีใจด้วยคิดว่าอ้อนคงจะเห็นในความตั้งใจของเล็กเพราะคนอย่างเล็กคงไม่ทำอะไรแบบนี้เพื่อใครแน่และหลังจากที่แนะนำให้คุณเล็กไปบวชให้เพื่อนคุณมุกเองก็ไม่เห็นเงาที่หน้าห้องตนเองอีกเลยทุกคนใช้ชีวิตนักศึกษาตามปกติแล้ววันหนึ่งคุณเล็กเกิดอุบัติเหตุรถชนกับต้นไม้พวกคุณมุกเลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลคุณเล็กไม่เป็นอะไรมากคิ้วแตกและมีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกายนิดหน่อยคุณเล็กบอกว่าอ้อนมันมาเอาคืนกูแน่เล่าต่อว่าเห็นคุณอ้อนซ้อนท้ายจากกระจกมองข้างคุณเล็กตกใจมากเลยบิดคันเร่งชนรถไปเสยกับต้นไม้คุณมุกบอกว่าดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากบอกให้คุณเล็กอธิษฐานและกล่าวยกหนี้ให้คุณอ้อนซะจะได้ไม่มีอะไรมาติดค้างกันอีกแล้วคุณมุกก็นึกในใจถึงคุณอ้อนบอกว่าพอแล้วนะเลิกจองเวรเลิกอาฆาตวิญญาณมึงจะได้สงบกูจะคอยทำบุญไปให้มึงนะและคืนนั้นคุณมุกก็ฝันเห็นคุณอ้อนมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงในชุดนักศึกษาติดกิ๊บตัวที่อยู่ในห้องด้วยในฝันคุณมุกเรียกชื่ออ้อนแต่อ้อนไม่พูดอะไรหันมายิ้มให้แล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไปทางประตูหลังห้องและนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่คุณมุกฝันเห็นอ้อนคล้ายกับว่านั่นเป็นการบอกลาของคุณอ้อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน